ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับประกบนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประกบมาถึงจัดร้านเสร็จอะไรนะซอเล็กลงซอเล็กลงแล้วนะมาถึงจัดร้านเสร็จลูกค้าก็สั่งยำกันเลยนะคะตอนนี้วันนี้แต่งตัวเปรี้ยวเยี่ยวราดมากกับตังหูมะนาวเปรี้ยวจิตจาดตอนนี้นะคะเดี๋ยวประกบจะยำให้เจ้าที่เจ้าทางนะคะอาเชิญเจ้าที่เจ้าทางค่ะรออยู่ค่ะรออยู่ใช่ไหม ช่วงนี้คุณแม่ประกบไม่สบายนะคะทุกคนหลังจากที่แม่ล้มใช่ไหมคะล้มเนาะแล้วก็ทำให้กระดูกร้าวแล้วก็เดินไม่ค่อยถนัดทุกคนแม่ประกบก็พอช่วยได้นะคะได้อย่างเดียวนี่ได้แล้วเรียบร้อยค่ะมันรู้สึกข้างหน้ามีเมนูอะไรแปลกใช่ไหมอืมค่ะอันนี้อีกรอบนะไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มหมูยอหมูยอกุ้งสดกุ้งสดปลาไหมปลาเผ็ดโอเคข้าวโพดน้ำมันจ้ะไปยำอะไรนะฟังไม่ทันไข่แดงเค็มกุ้งสดหมูยอไข่แดงเค็มกุ้งสดหมูยอจ้าแล้วก็บอกกระบวยเล็กลงนะคะทุกคนน้ำยำจะได้น้อยลงด้วย หลังจากมีดราม่าเยอะว่าเดี๋ยวพอปรับน้อยลงน้อยน้ำยำประกบคือประกบให้น้ำยำเยอะเกินนะคะบางคนอาจจะแบบดราม่านิดนึงตอนนี้ก็คือน้ำยำน้อยลงแล้วที่เผ็ดเกินไงเผื่อเอารสชาติอะไรเพิ่มเติมดีกว่าไปบ้านแล้วไม่มีเครื่องปรุงนะมาลองชิมก่อนตัวเองมาลองชิมก่อนประกบก็จะให้ลูกค้าชิมนะคะด้านล่างนะจ๊ะเพิ่มเติมอะไรบอกได้นะทิ้งชั้นด้านล่างได้เลยจ้ะเป็นไงบ้างโอเคแล้วหรอกินทุกวันใช่ไหมอันนี้เป็นกุ้งสดค่ะแล้วก็หมูยอจ้าจากนั้นเป็นไข่แดงจ้าหลังจากที่ดราม่าประกบกันเยอะเรื่องน้ำยำเยอะเกินเราปรับให้เลยอ่ะตอนนี้ก็น้อยลงแล้วนะคะแต่บางคนเขาก็ชอบน้ำยำเยอะนะแกเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาของมาเติมได้ใช่แต่ว่าแต่ส่วนมากที่เราที่ไปอ่านคือจะอ่านเราขอตามใจน้ำยำเยอะเหมือนแกงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเขาจะว่าน้อยลงทีนี้มันไม่ปรับแล้วนะต้องซื้อกระบวยใหม่นะนี่ไงกระบวยเก่าอ๋อกระบวยเก่าคือใหญ่กว่านี้กระบวยใหม่ชิเน่วันนี้เราจะกินอะไรดีวันนี้ฉันจะกินนี่เมนูใหม่ของหล่อนคืออะไรยำปลากระป๋องยำปลากระป๋องแล้วก็ด้านนี้อันนี้คือตรงเนื้อไข่ขาวตรงรอบนอกนะมันเป็นไข่เยื่อม้าส่วนไข่แดงอ่ะมันเป็นของไข่เค็มจริงเหรอใช่มันมีทำแบบนี้แล้วลองกินเอาเป็นแบบว่ายำปลากระป๋องนะทุกคนใส่ไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มอ่ะแปลกๆงงๆก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเลยเราเอามาแม่เอาใส่น้ำปลาไหมเผ็ดใส่น้ำปลาด้วยเผ็ดไหมได้จ้าอันนี้เราก็ปรับแล้วนะพริกกะชอมกระบวยอ่ะน้ำยำดูว่าจะเป็นยำปลากระป๋องหรือว่าต้มปลากระป๋องนะคะวันนี้มาแม่เอ็มมาชิมมาแม่เอ๋ลุกขึ้นมาชิมน้ำยำก่อนเร็วมันจะใส่ปลากระป๋องก่อนแล้วถึงจะชิมปลากระป๋องนะคะแกะแล้วค่ะจึ้งจึ้งอุ้ยฉันอยากชิมไอ้เนี่ยน้ำปลากระป๋องอ่ะเอากบเคาะไปหาอุ้ยกบทิ้งกระป๋องไปแล้วอดกินเลยให้แม่เอ๋ชิมอ่ะลองเพิ่มเพราะว่าปลากระป๋องจะออกหวานนะอ๋อตัดเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่านางบอกว่าปลากระป๋องมันออกหวานนะคะทุกคนเป็นไงจึ้งจึ้งไหมแม่ยั่วยังไปบอกนะเป็นไงแม่เอ๊ไปดูรสเหรออร่อยเลยเหรอรสไหมจริงเหรอขอชิมมั่งดิขอชิมมั่งดิมันหอมปะแม่ถือไม้ให้ก่อนมันจะเปรี้ยวหวานสไตล์หล่อนใช่จริงเหรอ
อุ้ยอร่อยอ่ะแต่บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนมีแน่นอนเพราะเราเสิร์ฟซื้อมาหมดแล้วไม่มีร้านไหนมีแล้วเนี่ยมันเป๊ะมันไม่ใครกล้าทำอ่ะมันเป๊ะแล้วมันได้กลิ่นของน้ำปลากระป๋องอ่ะมันก็อร่อยอ่ะทุกคนเมนูแนะนำเมนูใหม่แล้วประกบนะคะยำปลากระป๋องไข่เยี่ยวม้าไข่แดงไข่เยี่ยก็จะเรียกว่าไข่เลยดีปะไข่แดงในไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้ามีไข่แดงเดี๋ยวประกบเตาะไข่ก่อนเรามาดูพิสูจน์กันนะคะไข่เค็มม้าก็ได้ไข่เค็มม้าเหรอไข่เค็มม้าเยี่ยวม้าไข่เค็มชื่ออะไรดีทุกคนตั้งชื่อกันหน่อยไข่เลยเนี่ยไข่เยี่ยวม้าเป็นไข่เค็มไข่แดงเค็มอ๋อข้างนอกคือเป็นไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มม้ามันจะออกใสๆใช่ป่ะใสๆใช่ๆป่ะจะเป็นยามะตูมใช่อ๋อไข่เยี่ยวม้าเป็นแบบนี้ใส่เป็นเครื่องซี่แบบนี้เลยแกฉันอยากกินไข่เยี่ยวม้าพอดีเก๋มากก่อนไข่เยี่ยวม้าล้วนๆอันนี้คือนอกเยี่ยวม้าในไข่เค็มนอกม้าในเค็มเดี๋ยวจะงง FC จะงงกันอยู่ตรงนี้แหละอะตั้งชื่อให้หน่อยนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรหรือว่าFC คนไหนรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็บอกหน่อยเนาะกดเพิ่มบุกให้2 3อันดีอยากกินแล้วก็ด้านนี้ทุกคนเป็นปลาหมึกนะคะที่ประกบเขาใส่เพิ่มลงไปลูกค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วลูกค้าก็เริ่มทยอยมาทุกคนวันนี้มีปูม้านะคะปูจืดหอยนางรมหอยแครงปลาหมึกปลากระป๋องนะคะไข่แดงเค็มกุ้งสุกกุ้งดิบแหนมนะคะแล้วก็หมูยอไส้กรอกบุกแล้วก็ไข่นะคะที่เราเห็นเมื่อกี้ปลาไหมอร่อยไหมเผ็ดไหมเผ็ดได้ไหมเอาเผ็ดไหมข้าวโพดน้ำมูกนะจ๊ะอันนี้คือการเตาะน้ำยำนะคะเป็นไงแม่เนี่ยไข่เนี่ยจะเป็นไงแม่เอรอแซนก่อนแล้วก็ชิมพร้อมกันฉันน่าจะจดจ้องๆนานแล้วจะซื้อดีไม่ซื้อดีอ่ะอ๋อเองที่ประจักษ์เอารสชาติอะไรเพิ่มเติมบอกได้นะพี่ไปบอกได้นะจ๊ะโอเคแล้วมีถังขยะอยู่เจ้มึกมีมึกและนี่เป็นกุ้งสดนะคะแล้วก็หมูยอจ้าไปกรอบด้วยเหรอใช่แล้วก็บุกแล้วก็บุกโอ้แต่น้ำยำนี่คือลดไปครึ่งนึงเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีชีเน่จ้าจ้าสวัสดีค่ะไม่ได้ทักทายเลยไม่รู้ว่ากดไลค์ไปแล้วอีกหนึ่งเมนูนะคะตอนนี้มาร้านประกบก็ทุกคนแนะนำเลยเจ๊บอกว่านี่มายำปลากระป๋องค่ะมาแต่รอบจะมีใหม่มาทุกรอบมาฉันน่ะโชคดีเนาะเหมือนมาแต่รอบคือจะมีใหม่ทุกรอบอ่ะฉันมากี่รอบก็ได้เมนูใหม่ตลอดเลยรอบนี้ทุกคนยำปลากระป๋องนะคะแล้วก็ไข่เยี่ยวม้าไข่แดงไข่เยี่ยวม้าเพิ่งเอามาเมนูแรกไข่เยี่ยวม้าแต่ข้างในเป็นไข่แดงเค็มไข่เยี่ยวม้าข้างนอกไข่เยี่ยวม้าแต่ข้างในเป็นไข่เค็มแดงไข่เค็มแดงไข่เค็มไข่แดงเค็มไข่เค็มไข่เค็มแล้วหอยนางรมปลาร้าไหมจ๊ะเผ็ดกลางเผ็ดน้อยข้าวโพดมะม่วงเดี๋ยวจะนุ่มครับประจำจ้าปลาร้านะเผ็ดน้อยปลาร้าเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยก็จะ1ตักกลางก็2ตักเผ็ดมากก็3ตักโอเคได้เลเวลแล้วขอบคุณนะจ๊ะเองชิมก่อนจ้าอุ้ยเอาอะไรเพิ่มเติมบอกได้นะยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะคะเป๊ะแล้วห่อนี่คืออะไรเอ่ยปูม้าจ้าอ๋อปูม้าห่อพลาสติกมาใช่มันเหลือมี3ตัวแล้วก็เลยเอาเข้าฟิตในโปะนี้แข็งไว้อ๋อเพราะวันนี้ลมแรงเรือไม่ออก
ห่อเหมือนห่อแม่เอ๋เลยอ่ะมันจะทำให้เนื้อมันติ่งเออปกติแม่เอ๋เขาก็ห่อพลาสติกอย่างนี้แต่ว่าอยู่ในห้องเย็นใช่ไหมแม่ตัวเองเอาสามตัวเลยไหมฮะตัวเดียวตัวเดียวได้จ้าขนมเยอะๆขนมเยอะๆได้จ้าได้อีกจ้าลูกค้ามาอีกแล้วทุกคนว่าวันนี้ไม่มีน้ำโซดาลูกค้าเอาปู1ตัวเนาะแล้วก็หอยแครงเยอะๆใช่ไหมหอยนางรมเอาหอยนางรมเหรอเมื่อถามว่าหอยแครงใช่ไหมลูกค้าก็ไปยักด้าไปตามฉันด้วยหอยนางรมหูยหนูกินหมดเหรอหอยนางรมขนาดเนี้ยแทนปูม้าอีก1ตัวไงอ๋อเหมือนเราลูกค้าได้ไม่ขาดทุนไงเพราะมันก็ติดมาแต่กินหมดใช่ไหมหมดเหรอหมดโดบหน้าดูเลยอ่ะจริงๆเพิ่มมันต้องเพิ่มอ้าวยังไงมาเพิ่มแล้วจ้ะเพิ่มอะไรนะคะหอยแครงกุ้งสดหอยแครงกุ้งสดค่ะได้แล้วแม่เอ๊หิวมากทำไมแม่เอ๊ต้องยิ้มค้างไปนางงามด้วยอ่ะนางงามเก่านางงามเก่าแม่พร้อมจะกินยางได้แล้วนี่เราจะกินอะไรก่อนดีแม่เมนูใหม่ใช่ไหมวันนี้ใช่นี่ทุกคนเห็นไหมว่าด้านเนี้ยจะเป็นไข่เยี่ยวม้าแต่ด้านในเป็นไข่เค็มเหรอแม่ไข่แดงเค็มไข่เค็มไข่แดงเค็มมันไม่แดงแม่มันเหลืองมันจะก็นั่นแหละก็คือไข่แดงเค็มถูกไหมไม่ถูกเพราะมันไม่แดงมันเหลืองโอเคฉันยอมหล่อนละอ่ะนี่ทุกคนลองชิมด้านนอกเป็นอะไรนะแม่ไข่เยี่ยวม้านะจะเป็นเนื้อเป็นไข่เยี่ยวม้าแต่ว่าไข่แดงของเขาจะเป็นรสชาติเหมือนไข่แดงเค็มนะคะไม่รสชาติเหมือนไข่เค็มอร่อยอ่านั่นแหละมันจะรอเป็นยังไงต้องรอแต่ไข่แดงเค็มมันจะหนึบหนึบไงแต่หนูว่ามันอร่อยกว่าไข่แดงเค็มแม่ต้องราดน้ำยำไปเยอะมันจะจึ้งเข้าปากจ้าโอเคทุกคนหนูขออนุญาตพักได้สดไปก่อนนะหนูขออนุญาตเป็นไงเนื้อไข่ขาวมันจะแข็งแต่ว่าไข่แดงคือรสชาติเค็มมันเออมันเหมือนไข่เค็มมันไม่เหมือนไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มมันจะเหนียวแม่แต่ว่าไข่ขาวมันก็มีความนิดๆหนึ่งอ่านี่แม่ปลากระป๋องนางเอกของเรื่องนี้คือยำปลากระป๋องค่ะทุกคนกินปลากระป๋องก่อนนี่ทุกคนยำปลากระป๋องรสฉ่ำเนื้อแน่นเนื้อปลากระป๋องเป็นไงอร่อยบอกได้เลยถ้าแบบรสชาติเป็นแป้งๆอ่ะบอกได้เลยเราจะได้รู้เลือดมากแน่ต่อไปนะที่เมนูแม่อยากกินวันนี้คือบุกของปลากบนะฮะเห็นได้หลายคลิปเขาจะสั่งเราก็โอ้อยากกินมากเห็นแต่ในกล้องเนาะจะดึงดั่งไหมเนี่ยเหมือนปลาหมึกไหมแม่จะบุกกินแล้วผอมนะใช่มันลดความอ้วนมันเป็นธัญพืชที่ลดความอ้วนก็คล้ายปลาหมึกอ่ะอร่อยดีแม่เขามีปลาหมึกด้วยเหมือนเยลลี่อ่ะนี่ทุกคนเขามีปลาหมึกด้วยนะคะหนึบหมึกอะไรวะแกอันเนี้ยหมึกกล้วยอุ้ยแม่อร่อยจริงๆนะอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวนะเมนูเนี้ยงงมากเลยฉันจะหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยข้างนอกนะทุกคนเป็นไข่เยี่ยวม้าข้างในเป็นไข่เค็มอร่อยมากครับพูดเลยว่าไม่มีร้านยำที่ร้านยำมีเยอะทุกร้านนะแต่เราคิดว่าไม่น่าจะมีร้านไหนมีอ่ะจริงเหรอที่แปลกแบบเนี้ยจากทั้งยังไม่เคยกินแล้วไม่เคยกินที่นี่นะแม่นางคัสสันมาให้ลงตัวจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะก็สักสรรหาเหมือนกับฉันนะทุกคนเดี๋ยวขอตัวกินก่อนจ้ากบมันก็ช่างสรรหาเนาะแต่ถ้าอย่างลงตัวนะต้องแหนมกับปลากระป๋องคู่กันอ๋อแหนมกับปลากระป๋องเพราะแหนมมันจะออกค่อนข้างเปรี้ยวปลากระป๋องมันจะออกค่อนข้างหวานแล้วมาบวกกับน้ำยำแบบมันจะลงตัวอ้ําเป็นไงมากอร่อยมั้ยอร่อยมากเค็มข้นมากอะไรนะเค็มข้นมากเค็มข้นไม่ได้นะลูกเค็มข้นเค็มข้นอร่อยมากเค็มข้นมากถือว่ารอบหน้ามานี่มามีอันใหม่ใช่มั้ยเดี๋ยวประกอบจะมีเมนูใหม่อีกแล้วรอบหน้าเราชอบคิดอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านอะ